เรื่องคุณแห่งธรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เคสสตี้ของเรานี่เป็นเรื่องราวที่จะทำให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนขึ้นเมื่อยังไม่มีใครเอามาพูดครูไม่ใหญ่ก็ต้องเอามาพูดเพราะว่ามันเป็นเงื่อนต้นสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะต้องศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ามีความเห็นถูกคิดก็จะถูกพูดถูกทำถูกจะประกอบอาชีพมันก็ถูกเลือกอาชีพได้สัมมาอาชีวะอะไรอย่างนั้นเรานั้นเป็นต้นจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วเราจะเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษซึ่งสมัยปู่ย่าตายายเรายังกล่าวถึงเอาไว้แต่ยุคนี้รู้สึกจะเลือนหายไปกลายเป็นว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์ไว้ล่อนรกไว้ขู่หรือเขาว่ามีมั้งอยู่ในพระไตรปิฎกอะไรเรานั้นเป็นต้นเอามาฟังเคสสตดี้กันเลยพี่สาวลูกเป็นคนเงียบๆไม่ว่าร้ายใครแต่พอโตเป็นสาวเริ่มมีแฟนจึงเป็นเด็กดื้อหนีไปเที่ยวกับแฟนเป็นประจำแต่ต่อมาเขาก็เลิกกันและแฟนก็ได้เสียชีวิตเพราะเป็นหลายโรคแต่พี่สาวก็มีแฟนมาอีกเรื่อยๆจนโดนฉุดโอ้คงมีเสน่ห์จังเลยเนี่ยเพราะมีคนมาชอบหลายคนแต่คนที่ฉุดเขาก็มาแต่งด้วยอยู่กันได้ประมาณ2ปีก็เลิกเพราะทนความดุร้ายของเขาไม่ไหวของผู้ชายนะพี่สาวหนีไปอยู่กับพ่อที่กรุงเทพก็ไปมีสามีใหม่มีลูกอีก1คนขณะท้องก็กลับมาอยู่บ้านไม่ได้อยู่กับสามีพี่สาวอยู่เลี้ยงลูกได้3ปีเขาก็ตายรวมอายุได้29ปีในเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันมีเหตุทั้งนั้นน่ะการที่มีผลอย่างนี้เพราะมีเหตุแต่เราไม่รู้เรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยเราก็เลยไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมารู้ตอนหลังว่าพี่สาวเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งติดมาจากแฟนคนแรกของเขาจึงเป็นโรคหลายโรคก่อนตายในเดือนมกราคม2545พี่สาวมีอาการตาค้างตัวเกร็งปากเบี้ยวควบคุมตัวเองไม่อยู่ใครๆก็บอกว่าผีเข้าแน่นอนแม่พี่สาวพนมมือทำบุญ 30,000 วัดเขาก็ทำหมอบอกว่าเป็นอาการเครียดชนิดหนึ่งลูกเลยโทรไปหาอาจารย์ทางสายเวทที่จะนายลูกรู้จักดีเขาก็บอกว่าผีปอบเข้าให้ตัดผมตัดเล็บเอาไปไว้ที่เจดีย์จุดธูปบอกชื่อนามสกุลของพี่สาวว่าเขาอยู่ที่เจดีย์นี้คนที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะไม่ใช่พี่สาวของเจ้าของเคสนี่หมอสายเวทบอกนะมันจะได้ออกไปอาจารย์สายเวทเขาบอกว่าถ้าจะตายก็ตายเที่ยงคืนนี้พวกเราช่วยกันสวดบทพระมหาสิริราชธาตุทั้งคืนพอผ่านเที่ยงคืนพี่สาวก็รอดพอเวลาสายพี่สาวได้สติก็บอกว่าเขารับรู้ทุกอย่างแหละแต่ว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เรากลับบ้านแม่กับตัวลูกคิดเหมือนกันว่าผียังไม่ออกคือแม่กับเนี่ยจะของเคสคิดอย่างนั้นเพราะการเดี๋ยวก็พูดดีเดี๋ยวก็ดุลูกก็เลยเชิญอาจารย์คุณไสมาบ้านพี่สาวไม่ยอมเข้าใกล้อาจารย์อาจารย์ให้ลูกไปตัดผมมาลูกก็ไปตัดพี่สาวบ่นว่าเขาไม่หายหรอกไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นลูกเอาผมมาให้อาจารย์แล้วพี่สาวก็เดินมาล้มที่หน้าอาจารย์อาจารย์ก็พอกแป้งมันปั้นเป็นก้อนเท่ากำมือผูกติดกระท้องไว้สักระยะหนึ่งพอบีแป้งออกมาก็มีคราบเหมือนน้ำมันเป็นลายทางอยู่ขออธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมตัวลูกกับแม่เนี่ยถึงเชื่ออาจารย์สายเวท
ก็เพราะลูกเห็นเขาเก่งจริงๆเนี่ยเขามาขุดพระในที่ดินของเจ้านายลูกเขาเรียกขึ้นมาเป็นที่น่าอัศจรรย์เรียกแล้วเรียกอีกไม่รู้จักหมดขุดให้เห็นกันจะดินแข็งๆไม่มีร่องรอยการขุดมาก่อนเขาก็เรียกมาได้เป็นลักษณะขอมลายบ้างแบบสมัยทวารวดีบ้างเป็นเรือบ้างเป็นระฆังรูปสมเด็จพระพุทธาจารย์โตซึ่งบรรจุพระองค์เล็กๆนับพันองค์อยู่บ้างอีกมากมายจนเดี๋ยวนี้ลูกเห็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากของที่ได้มีมากจนเจ้านายลูกต้องทำห้องสำหรับพระที่ขุดมาได้เอาไว้บูชานี่เขามีความสามารถเรียกขึ้นมาได้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปได้คำตอบไอ้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเพราะเหตุนี้จึงทำให้เขาต้องเชื่อคุณใสเพราะเห็นโอ้โหขึ้นมาจะขึ้นมาอย่างนั้นแหละหลังจากพี่สาวได้ตายไปลูกได้เลี้ยงลูกของพี่สาววันหนึ่งลูกฝันว่าพี่สาวให้ตัวลูกลุกขึ้นรีบไปดูลูกของเขาพอตื่นขึ้นมาก็เห็นลูกพี่สาวชีเกือบเปียกปลั๊กไฟเกือบตายไปแล้วและอีกครั้งลูกพี่สาวร้องตอนกลางคืนตัวลูกไม่ตื่นก็ฝันเห็นพี่สาวไล่ให้ไปชงนมเหมือนพี่สาวยังอยู่คอยดูแลลูกของเขาอยู่และหลานก็ชอบมาพูดว่าเห็นแม่ตัวลูกเองปัจจุบันอายุ29ปีกำลังตั้งครรภ์เคยตั้งครรภ์กับแฟนคนเก่าแต่ทำแท้งเพราะยังไม่พร้อมตอนนี้ลูกสำนึกผิดแล้วก่อนแต่งงานกับสามีปัจจุบันนี้อาจารย์คุณสายเคยห้ามแล้วว่าอย่าแต่งเลยถ้าแต่งไปแม่จะมีอันเป็นไปชีวิตคู่จะอยู่ด้วยกันไม่ได้สามีของลูกก็ไม่ยอมและยังต่อว่าอาจารย์สายเวทด้วยความไม่เคารพลูกก็รั้นแต่งปัจจุบันแต่งได้2ปีแล้วก็เถียงกันเป็นประจำเวลาพูดก็ไม่ถูกหูจะทะเลาะกันทันทีทะเลาะแต่เรื่องเดิมๆเช่นเรื่องกินเรื่องไปวัดเรื่องทำไมไม่บอกเป็นต้นลูกก็ไม่กล้าบอกเรื่องสุขภาพของลูกกลัวสามีจะกังวลว่าเด็กที่กำลังจะเกิดสุขภาพจะไม่ดีซึ่งก่อนตั้งครรภ์ลูกฝันว่ามีเด็กแก้ผ้ามาหาลูกแต่หัวใจโว่เป็นโพรงและเคยฝันว่าเหมือนเป็นเมืองยมโลกกับน้องที่เป็นเนนและพ่อแม่สภาพโดยรอบมืดหมอกควันเต็มไปหมดมีคนนอนสลบทำแท้งเกลื่อนลูกหนีไปเจอคนเข้าแถวหลายแถวลูกเรียกให้น้องพ่อแม่มาเข้าแถวเดียวกันแต่น้องที่เป็นเนนหนีไปเข้าแถวอื่นมองหาอีกทีก็ไม่เจอคำถามกรรมอะไรทำให้พี่สาวต้องโดนฉุดต้องติดโรคมาจากแฟนคนแรกแล้วผียังเข้าอีกตายแล้วอยู่ภพภูมิไหนได้รับบุญที่ทำไปให้ไหมบาปไม่ได้ให้พ่อแม่ต้องคอยปรนนิบัติก่อนตายหมอคุณสายเขาที่ช่วยพี่สาวช่วยได้บ้างหรือเปล่าคะที่เตือนลูกเรื่องแต่งงานหมายความว่าอย่างไรและที่เรียกพระมาให้เจ้านายขุดทำไมถึงเป็นได้คะลูกพี่สาวทำกรรมอะไรมาถึงได้ต้องมาติดเชื้อจากแม่ทั้งที่โรคนี้มีโอกาสไม่ติดได้และจริงไหมคะที่เขาเห็นแม่ลูกทำกรรมอะไรมาถึงสุขภาพไม่ค่อยดีและควรทำบุญอะไรจะได้ลูกที่เกิดมามีบุญมีสุขภาพแข็งแรงและลูกที่ตัวลูกทำแท้งไปเป็นอย่างไรบ้างจะแก้ไขกรรมนี้ได้อย่างไรแล้วทำไมลูกต้องมาเลี้ยงลูกของพี่สาวพระน้องชายสมณเณรน้องชายที่ได้มาบวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อได้เคยร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะมานานหรือยังคะอันนี้ฝันในฝันนะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าการเป็นผู้หญิงผู้ชายมันสลับกันเรื่อยเดี๋ยวเป็นชายพอเจ้าชู้เป็นหญิงพอเบื่อเพศหญิงหมดกรรมออกมาเป็นผู้ชายสับไปสับมาสับไปสับมากันอยู่อย่างนี้มันแปลกดีนะน่าศึกษาทีเดียวที่พี่สาวโดนฉุดและติดโรคมาจากแฟนคนแรกแถมผีเข้าอีกก็เพราะในความเข้าใจเขานะที่ผีเข้าเลยนะกรรมในอดีตเคยเป็นผู้ชายเจ้าชู้
แถมเป็นนักเลงอีกด้วยมีแฟนหลายคนพอทำเขาท้องแล้วก็บังคับให้เขาทำแท้งเวลาไม่พอใจก็จะทุบตีผู้หญิงคือแฟนทุกๆคนและมักจะชอบฉุดผู้หญิงคนที่ตนพอใจเสมอชาปัจจุบันยังโดนฉุดปัจจุบันที่เจอก็เป็นเพียงแค่เศษกรรมเท่านั้นส่วนที่ว่าผีเข้านั้นน่ะจริงๆผีก็ไม่ได้เข้าเป็นเพราะความเครียดดังที่หมอท่านบอกไม่ได้เป็นดังที่หมอสายเวทว่าและที่เพ้อก็เพราะพิษไข้เท่านั้นแหละตายแล้วก็วนเวียนห่วงลูกเป็นเหมือนภูมิเทวาชั้นล่างซึ่งดีกว่าผีและสัมภเวสีโดยบุญที่อุทิศไปให้จ้ะที่พ่อแม่ต้องดูแลตอนก่อนตายนั้นก็ไม่ได้มีบาปกรรมอะไรแต่ว่าภพชาติต่อไปก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ในชาตินี้หากว่าเกิดเจอกันหมอสายเวทนั้นเขาช่วยอะไรพี่สาวไม่ได้หรอกจ้ะเขาถนัดเฉพาะทางเท่านั้นคือถนัดเฉพาะวิชาเรียกของเขาเรียกได้จริงนะเรียกขึ้นมาจากพื้นเนี่ยบางพวกเรียกมาแล้วขยายของแปลกดีเหมือนกันวิชาพวกนี้เรียกขึ้นมาจะขึ้นมาอย่างน่าทึ่งอยู่ดีในเมืองไทยก็ทำกันได้เยอะอย่างนี้เป็นวิชาของวิทยาธรเนี่ยแล้วที่เรียกพระหรือของขึ้นมาจากแผ่นดินได้มากจนต้องตั้งห้องพระบูชาเพราะอาจารย์สายเวทเขาถนัดเฉพาะวิชานี้และของที่เรียกขึ้นมาเนี่ยเป็นของอาจารย์วิทยาธรท่านดูแลอยู่ถ้าผิดสายก็อดเทพดีเนี่ยประกอบกับบุญของเจ้านายที่ทำบุญประเภทชอบสร้างพระตามวัดวาอารามเป็นหลักโดยอาจารย์วิทยาธรเนี่ยเขาจะยืนอยู่ข้างๆช่วยเรียกแล้วบางทีก็ไปช่วยดันของขึ้นมาซึ่งอาจารย์วิทยาธรท่านนี้ตอนเป็นมนุษย์ก็มีความชอบในวิชาเรียกของนี่แหละเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปรักษาวิชานี้ให้ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นใครเรียนวิชานี้ท่านก็ต้องมาช่วยเพราะเป็นหน้าที่และวิบากกรรมที่ผูกพันกับวิชานี้คือรักและผูกพันวิชาก็ไปอยู่กับวิชาแล้วก็ใครเรียนวิชานี้ก็ต้องมาช่วยถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องมาและวิบากกรรมมาด้วยมาโดยหน้าที่แล้วก็รู้สึกชอบด้วยที่จะช่วยแล้วก็จะโดยเฉพาะตรงนี้เป็นบุญของเจ้านายที่สร้างพระกับของตรงนั้นอาจารย์วิทยาธรดูแลอยู่ก็ให้ไปเรื่อยๆบางทีเรียกของมาแล้วบางทีของที่เรียกแตกตัวออกได้ด้วยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกไปอย่างเงี้ยไม่อันเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันเวลาแตกตัวมันก็เท่าเดิมนะเหมือนปุ๊บออกมาอย่างเงี้ยที่เตือนลูกเรื่องแต่งงานอาจารย์สายเวทแทงกว่าไปตามดวงและตามความรู้สึกของอาจารย์เรื่องนี้ก็อย่าไปสนใจมันสำคัญที่ตัวเราเนี่ยตัวลูกเนี่ยต้องใจเย็นอดทนเวลาพูดจากับพ่อบ้านก็พูดดีๆเวลาพ่อบ้านก็ว่ามาก็อย่าไปเถียงกลับให้นิ่งๆเสียมันก็ไม่ทะเลาะกันน่ะแล้วก็จะดีเองจ้าไม่ต้องไปเกี่ยวกับสายวงสายเวทอะไรหรอกมันเกี่ยวกับตัวเราแล้วแหละไม่ถือสาก็จบถ้าถือสาก็เป็นเรื่องเป็นราวถ้าไม่ถือสาก็เป็นลมเป็นแรงก็แค่นั้นแหละลูกสาวก็มีกรรมเดียวกับแม่คือชาติในอดีตเป็นผู้ชายเจ้าชู้แล้วชอบทำให้ผู้หญิงท้องแล้วก็สั่งให้เขาทำแท้งลูกสาวของพี่สาวเขาเห็นแม่เขาจริงๆแม่ก็วนเวียนอยู่ใกล้ๆลูกส่วนตัวเจ้าของเคสตี้ลูกนะมีกรรมฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ทำอาหารในชาติที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์เอาไว้เยอะจ้าจึงถ้าไม่มีสุขภาพไม่ค่อยจะดีลูกต้องทำทุกบุญบ่อยๆและอธิษฐานจิตอย่างเดียว
ขอให้ลูกที่จะมาเกิดมีบุญมีสุขภาพแข็งแรงจ้ะลูกที่ถูกทำแท้งไปแล้วเนี่ยได้ไปเกิดใหม่และตายโดยการถูกทำแท้งอีกหลายรอบเพราะกรรมที่ลูกของลูกไปทำแท้งคนอื่นมาก่อนขณะนี้กำลังเสวยวิบากกรรมอยู่ถูกทำแท้งไปเรื่อยๆการทำแท้งของลูกก็ต้องแก้โดยการทำบุญทุกๆบุญจนตลอดชีวิตก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาเบาก็หายตายก็ไปดีจ้ะที่ต้องเลี้ยงลูกของพี่สาวก็เพราะเป็นบุญของลูกที่จะต้องสงเคราะห์ญาติอาจารย์จะไปคิดอะไรมากไปกว่านี้เลยส่วนพระน้องชายและสมณีน้องชายที่บวชอยู่กับครูไม่ใหญ่เนี่ยทั้งสองรูปเคยบวชสร้างบารมีกับหมู่คณะมานานจ้ะชาติผ่านมาก็บวชได้ตลอดชีวิตกำลังบุญถึงแต่กำลังใจชาตินี้จะถึงไหมถ้าถึงก็ตลอดแล้วก็จะตลอดไปทุกชาติทุกชาติไปเลยคือทั้งสองเป็นผู้มีบารมีที่สั่งสมมาดีพี่สาวคนโตเคยเกิดเป็นผู้ชายแม่ผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายแดงๆพอผู้หญิงพระพุทธพรหมจารย์ปรารถนาเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายพอผู้ชายปรารถนาเป็นผู้หญิงก็ไปเจ้าชู้อะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็กลับไปกลับมาเนี่ยพี่สาวคนโตเคยเกิดเป็นผู้ชายมีนิสัยเจ้าชู้ชอบมีแฟนหลายคนทำกระท้องแล้วยังมาคับให้เขาทำแท้งอีกเวลาโมโหไม่พอใจก็ชอบทุบตีแฟนในชาติผ่านมาชาตินี้มาเกิดเป็นผู้หญิงจึงต้องป่วยเป็นโรคร้ายแล้วก็อายุสั้นมาทำแท้งเนี่ยแล้วก็เป็นโรคร้ายชอบฉุดเข้าชอบแรงต่างนี่เป็นภาพกรรมในอดีตเป็นต้นผีเนี่ยไม่ได้เข้าแต่อาการเหมือนผีเข้าเป็นเพราะความเครียดและผิดไข้อาจารย์สายเวชชำนาญเฉพาะทางวิชาเรียกของแต่ไม่ได้ถนัดทางเรื่องอื่นเลยถ้าเรียกของละเก่งเรื่องแต่งงานมันขึ้นอยู่กับเราแต่งงานแต่งก็แปลว่าทำให้ดีขึ้นงานที่นี้คืองานแห่งการสร้างบารมีอยู่ด้วยกันจะได้เป็นกัลยาณมิตรด้วยกันก็ประคับประคองกันให้สร้างบารมีเป็นคู่บุญคู่บารมีกันจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนพระบรมโพธิสัตว์ของเรากับพระนางพิมานั่นแหละสร้างบารมีกันพระเวสสันดรกับพระนางอะไรนะมัตสีคู่บุญคู่บารมีกันอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าแต่งงานถ้าคิดอย่างนี้แล้วจึงค่อยไปแต่งว่าเราถ้าเราสร้างบารมีคนเดียวเนี่ยบางทีนี่เราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะทำอะไรถูกต้องหรือไม่หรือบางทีมันเจออุปสรรคมันท้อมันเผื่อมีกองเชียร์อะไรต่างๆถ้ายังไม่คิดเป็นคู่บุญคู่บารมีก็อย่าไปแต่งงานเลยเพราะมันผิดวัตถุประสงค์คำว่าแต่งงานแต่งเพื่องานที่แท้จริงให้แก้ไขตนเองให้ใจเย็นๆใช้ปิยวาจารู้จักอดทนนิ่งเฉยบ้างยึดบุญและพระรัตนตรัยนะเป็นที่พึ่งอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแต่งงานถ้าสมรสแปลว่ามีรสแห่งธรรมเสมอกันมีศีลเสมอทิฏฐิเสมอกันแล้วก็มีความเห็นเสมอกันเนี่ยศรัทธาเชื่อเหมือนกันมีสีเหมือนกันมีความเห็นเหมือนกันถึงเหล็กสมรสลูกพี่สาวคนโตมีกรรมเหมือนแม่คือเจ้าชู้และเคยทำแท้งพี่สาวคนโตเกิดเป็นภูมิเทวชั้นล่างยังวนเวียนดูแลเป็นห่วงลูกอยู่ในอยู่ใกล้ๆลูกเขาอะถ้าลูกดูแลลูกของพี่สาวก็จะยืนได้อยู่ใกล้พี่สาวคนโตที่ตายไปแล้วตอนนี้เขาก็ยืนอยู่ใกล้ๆนั่นแหละนี่ไงเห็นไหมถ้าดูนี่ลูกของพี่สาวคนโตถ้าตัวลูกเจ้าของแคสตี้นั่งอยู่ตรงนี้พี่สาวก็จะอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ก็พี่สาวคนโตก็จะได้ดูทั้งลูกแล้วดูทั้งน้องสาวน้องสาวได้ดูลูกแล้วก็จะอยู่ใกล้ชิดพี่สาวคนโตก็จะอยู่ใกล้ชิดกันอย่างนี้ไงเจ้าของแคสสุขภาพไม่ดีเพราะอดีตชาติเคยทำกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและกรรมทำแท้งในปัจจุบัน
ลูกที่ทำแท้งไปเกิดเข้าท้องคนอื่นแล้วก็ถูกทำแท้งมาหลายรอบแล้วเห็นไหมเจ้าว่ามันไปตามวิบากกรรมจากนี้ไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยๆมีหลายแม่ทีเดียวเนี่ยแต่ไม่ทันได้เรียกคุณแม่นั่นเองตายก่อนเพราะกรรมทำแท้งนี่สำคัญนะถ้าอยากให้ลูกที่มาเกิดแข็งแรงและมีบุญให้ทำทุกบุญโดยเฉพาะบุญตอนนี้สามแสนปลื้มแล้วก็อธิษฐานจิตบ่อยๆพอปลื้มมากเข้ามากเข้ามากเข้าจะได้เด็กมีบุญมาเกิดการเลี้ยงดูลูกของพี่สาวคนโตเป็นการสงเคราะห์ญาติได้บุญแล้วก็เป็นมงคลของชีวิตด้วยจ้าเลี้ยงไปเถอะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตัดดี้สั้นๆจ้า